สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็จะมาพูดถึงประเด็นของรอเลนคารินีค่ะมือเซตของทีมชาติสหรัฐอเมริกาพูดเปิดใจนะคะหลังเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3-0เซตค่ะซึ่งเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะทีมชาติไทยของเราลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันคัดโอลิมปิก2024ที่โปแลนด์ค่ะโดยผลปรากฏว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3-0เซตค่ะด้วยสกอร์25-13 25-16และ25-18ค่ะส่งผลทำให้อเมริกานะคะมี6แต้มเต็มนะคะจากการลงแข่ง2ครั้งชนะ2ครั้งมี6แต้มเต็มค่ะส่วนทีมชาติไทยของเรานะคะลงแข่ง2ครั้งแพ้ทั้ง2ครั้งยังไม่มีคะแนนค่ะและหลังจากจบการแข่งขันนะคะลอเรนคารินีมือเซตของทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะเธอเปิดเผยว่าส่วนตัวฉันนะทีมไทยเป็นทีมโปรดของฉันเลยฉันชอบเล่นกับทีมไทยเพราะว่าพวกเธอเนี่ยพกความสุขและความสนุกมาแบบล้นเหลือซึ่งมันเผื่อแผ่มาถึงเราด้วยฉันไม่รู้นะแต่พวกเธอเป็นแบบนั้นจริงๆวันนี้ที่เราแข่งขันกับทีมไทยพวกเราทำได้ดีมากและมีสมาธิดีโดยเฉพาะเซตที่2และเซตที่3ตอนที่ทีมไทยกดดันเราเราก็ดึงกลับมาได้เรามีสมาธิที่ดีและโฟกัสไปที่เกมของเราและนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของมือเซตทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ได้ลงสนามเล่นกับทีมชาติไทยนะคะเธอก็ได้บอกเลยนะคะว่าเธอเนี่ยชอบทีมชาติไทยมากๆทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่เธอชอบอันดับต้นๆของเธอเลยและเธอก็ชอบที่จะเล่นกับทีมชาติไทยด้วยนะคะเพราะเธอบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเวลาเล่นด้วยแล้วสนุกและทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงเล่นค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะสำหรับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะคะถึงแม้ว่าจะเอาชนะเราไปได้นะคะแต่เขาก็ยังถ่อมตัวแล้วก็พูดชื่นชมทีมไทยของเราด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตช์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันครั้งนี้และมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่มือเซตของสหรัฐอเมริกาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้ค่ะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนโปรแกรมต่อไปของทีมสาวไทยของเรานะคะทีมสาวไทยจะต้องลงสนามพบกับทีมชาติอิตาลีค่ะในวันอังคารที่19กันยายนนี้นะคะเวลา 19:15 ค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint เช่นเดิมค่ะยังไงแฟนๆวอลเลย์บอลก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวนักตบไทยของเรากันด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chanice Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ